ค่ะปูเป้นะคะ Black Diamond Charm ค่ะก็จะเป็นฟาร์มที่ดูแลสุนัขนะคะพันธุ์เชตแลนด์ชิปด็อกค่ะตอนนี้หลักๆเลยจะมีเชลตี้เป็นหลักอันนี้น้องแพนด้าค่ะให้ดูตัวอย่างน้องแพนด้าเนี่ยปัจจุบันคือต้องบอกว่าปีที่แล้วนะคะเขาจบอันดับ1เชลตี้ประเทศไทยนะคะก็คือจากผลงานการประกวดสายพันธุ์เนี่ยความสวยงามเนี่ยก็คือตอนนี้เขาเป็นที่1อยู่เนาะในปี 2020 น้องแพนด้าเองเนี่ยมีตำแหน่งแชมป์ทั้งหมดตอนนี้4แชมป์หลักนะคะก็จะมีเป็น Southeast Asia มีเอเปกนะคะมีไทยแชมป์มีฟิลิปปินส์แกรนด์แชมป์ค่ะปูเพิ่งประกวดสุนัขจริงจังปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งเขาเองก็เพิ่งมาเริ่มประกวดจริงจังเนี่ยเป็นปีแรกในชีวิตเขาเลยซึ่งงานแรกที่เขามาลงเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยเขาลงงานแรกที่ประเทศไทยได้ประมาณ3เดือนค่ะเขาก็บินไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์งานที่ไปแข่งเนี่ยเรียกว่าฟิลิปปินส์เซอร์กิตเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่มากในระดับหนึ่งนะเป็นงานระดับทำไมถึงได้รางวัลเอเปกมาได้เซาท์อีสต์เอเชียมาคือเขาเรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับเอเปกเลยระดับเซาท์อีสต์เอเชียเลยก็คือจะมีสุนัขจากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะมาร่วมกันประกวดค่ะทีนี้หมาประกวดเนี่ยต้องให้มองว่าเขาเหมือนนักกีฬาเขาต้องมีการฝึกซ้อมเนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือการฝึกซ้อมในการที่จะไปเดินในสนามแฮนเลอร์เนี่ยเขาจะฝึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาอยู่ในสนามเนี่ยเขาต้องโพสยังไงเขาต้องเดินยังไงให้วาดภาพเหมือนนางแบบอะค่ะแต่ว่ากว่าที่จะสวยอย่างเงี้ยมันจะมีอีกเรื่องนี้สำคัญมากคือเรื่องตารางการออกกำลังกายจริงๆวันหนึ่ง45นาทีเพื่อให้เวลาเขาวิ่งในสนามประกวดจริงเขาไม่หอบเขาเจออากาศร้อนได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือถ้าสังเกตเชลตี้เนี่ยเป็นหมาขนการดูแลบำรุงขนเนี่ยอาจจะต้องมีทั้งวิตามินเสริมนะคะที่เราให้ทานมีถึงอาหารที่เราเลือกให้ทานนะคะประเภทอาหารแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะก็คืออารมณ์ที่ดีที่สุดก็ทำให้สุขภาพจิตดีทำให้ขนสวยก็เหมือนคนนะคะถ้าเกิดเราแบบอารมณ์ดีเราก็จะสวยเนาะเหมือนสวยจากภายในอะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะก็อย่างเชลตี้อย่างแรกเลยที่บอกค่ะตัวที่สำคัญที่สุดถ้ามูจากมุมข้างเนาะสต็อปเปอร์ต้องมีอันนี้เรียกว่าสต็อปเปอร์เห็นไหมคะจะมีชั้นระหว่างหัวตากับตรงที่เป็นช่วงจมูกปากนะคะแล้วก็ตาค่ะถ้าซูมดูดวงตาที่บอกจะต้องเป็นทรงแอลมอนด์ฉะนั้นจะเป็นทรงรีจะไม่ใช่ทรงกลมนะคะนี่คือการเซตติ้งหูด้วยค่ะเห็นไหมคะหูจะต้องชิดแล้วก็พับลงนะคะติ่งหูเนี่ยที่ดีเนี่ยก็คือต้องพับลง3:4นะคะพอชั่นกะโหลกตรงนี้จะต้องแบนนะคะเป็นเส้นราบ1:1.2นะคะฟันจะต้องสบนะคะต่อมาค่ะขาหน้าจะต้องตรงนะคะคำว่าตรงคือรูปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันจะต้องไม่มีเอลโบว์เอาท์ก็คือจะต้องไม่มีการข้อศอกกลางนะคะความสูงค่ะวัดจากพื้นขึ้นมาถึงหัวไหล่นะคะตรงนี้เรียกว่าหัวไหล่เนาะจะต้องไม่เกิน16นิ้วนะคะไม่ต่ำกว่า13นิ้วตัวผู้สวยที่สุดคือ15นิ้วถึง 15.5 นิ้วครึ่งก็คือจะวัดถึงหัวไหล่เวลาวัดก็คือจะวัดเป็นตั้งแต่พื้นจนมาถึงช่วงนี้ต่อมาช่วงตัวค่ะพอชั่นจากช่วงนี้ไปถึงช่วงนี้เหมือนกันค่ะคล้ายๆกับมัสเซิลคำว่าบาลานซ์ก็คือ1:1.2 ถ้า1:1.1 คือเขาเรียกว่าสั้นเกินไปถ้าเกิดเกิน 1.1:2 เนี่ยเขาเรียกว่าตัวยาวเกินไปนะคะถามว่าผิดไหมไม่ได้เป็น major fault แต่ว่ามันจะมีผลต่อการ movement ของน้องหมาส่วนหลังค่ะขาหลังนะคะยืนจะต้องไม่หนีบเข้าจะต้องไม่กางออกเนาะก็คือจะต้องตรงนะคะ angulation ของขาหลังเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยก็คือช่วงนี้กับช่วงต้นขาบนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.1 นี่ค่ะในส่วนของขาหลังนะคะก็จะต้องตรงนะคะแล้วก็มีมุมองศาที่เหมาะสมนะคะความยาวของขาหลังคือ1:1.1 เนาะค่ะแล้วก็หางค่ะจะต้องไม่ม้วนขึ้นหางเนี่ยสามารถที่จะตกลงเวลายืนแต่เวลาวิ่งสามารถยกขึ้นได้เพื่อแสดงอารมณ์สายแล้วก็อารมณ์ดีอันนี้ค่ะก็เป็นลักษณะหลักๆที่กรรมการจะมองหาแล้วก็อีก2ส่วนที่สำคัญมากๆคือเรื่องของอารมณ์จะต้องอารมณ์ดีไม่ขี้กลัวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเข้าหาทุกคนเล่นได้ไม่ทำท่ากลัวเนาะส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงคือการ movement จริงแล้วเชลตี้ต้องมี undercoat คือมีขน2ชั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความหยาบจริงๆเขาเป็นหมาเลี้ยงแกะดังนั้นเขาอยู่ในทุ่งเขาควรต้องมีขนหยาบเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะหรือไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยเกาะอยู่สายเลือดประกวดใช่ไหมคะพูดแบบตรงๆเนาะเพราะปูถามว่าบางทีใช้คำว่าฟาร์มก็รู้สึกนิดนึงเพราะว่าแต่ของปูอยากบอกว่าปูเหมือนเน้นพัฒนาสายพันธุ์มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครถามปูว่าเลือกลูกหมาเพื่อประกวดไงปูจะตอบความจริงเลยก็คือว่าปูจะบอกทุกคนว่าถ้ามาซื้อลูกหมาที่บ้านปูไม่มีการบอกว่าอันนี้คือเกรดประกวดตอนอายุ2 เดือนใช่เพราะฉะนั้น ถ้าถามปูว่าคนอยากเลือกหมาประกวดอะปูแนะนำส่วนตัวเลยนะไม่อยากให้ซื้อหมาเด็กก็คือให้ซื้อหมาแบบดูหมาสัก6เดือนไปแล้วอะค่ะดังนั้นใครซื้อฟาร์มปูก็จะบอกเสมอว่าเอ้ยของปูอะคุณซื้อ2เดือนอะปูขอขายเป็นเลี้ยงเล่นหมดนะคะแต่ปูมีใบเพดดิกรีให้เรียบร้อยเลยนะก็คือถ้าสมมติว่าโตมาอยากประกวดลงประกวดได้แต่ถ้าสมมติว่ามีปัญหาฟันช็อตหรือตัวใหญ่เกินไปอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าตอนที่ปูขายอะปูขายเลี้ยงเล่นแต่ถ้าสมมติเขาบอกเขาอยากได้เกรดประกวดปูจะขายตอนโตก็คือ6เดือนไปแล้วหรือถ้าขาย2เดือนโตมาปุ๊บ6เดือนปูสัญญากับเขาว่ามันจะต้องประกวดได้ถ้ามันโตมามันมีปัญหามันหลุดสแตนดาร์ดปูก็คือคืนเงินเลยที่ติดคนมากนะคะแล้วก็จริงๆเชลตี้เป็นหมาที่ชอบอยู่เป็นฝูงบ้านพอมีบริเวณแต่ว่าอยากให้มีคนนะคะแบบอยู่กับเขามากกว่าจริงๆต้องบอกว่าน้องอะค่ะเลี้ยงสามารถเลี้ยงกับเด็กได้เลยเพราะว่าเชลตี้เป็นสุนัขที่ไม่ดุร้ายค่ะเชลตี้เป็นสุนัขที่ขนไม่ได้พันกันเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องมีบ้างผู้ขาสำคัญหลังหูสำคัญอันนี้อาจจะต้องหวีอย่างปูก็จะหวีทุกวันใส่แป้งเด็กแล้วก็ทำคลีนทุกวันคนชอบถามว่าเฮ้ยเห็นขนอย่างเงี้ยร่วงเต็มบ้านไหมถ้าเกิดบอกว่าหมาไม่ผัดขนเลยเนี่ยโกหกปูว่าเชลตี้เองไม่ได้ผัดขนขนาดนั้นตัวผู้บางตัว2ปีเพิ่งผัดขนครั้งหนึ่งก็มีปูเป็นหอบแล้วปูก็เป็นภูมิแพ้ปูสามารถเอาเชลตี้เข้าไปนอนในห้องกับปูได้เลยก็สามารถอยู่กับเขาได้ค่ะสนใจนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Black Diamond Charm นะคะแล้วก็ IG Black Diamond Charm ได้เลยค่ะ